มาดูเรื่องของการเมืองกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะเรื่องของควันหลงเรื่องของการซักฟอกตอนนี้คงต้องรอดูนะคะว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นจะมีมาตรการจัดการยังไงบ้างนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ถามถึงปัญหาภายในของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่าหลังจากการลงมติกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือนักข่าวก็ยังถามเพราะว่านายกเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าผมไม่สนใจเรื่องคะแนนใครจะว่าไงก็ว่าไปแต่ว่านักข่าวก็ยังถามนายกเรื่องนี้อยู่นะท่านก็บอกว่าผมไม่ตอบตรงนี้ก็แล้วกันเพราะเป็นเรื่องพักการเมืองและหัวหน้าพักของแต่ละพักที่จะไปว่ากันนะคะไปฟังเสียงนายกเลยค่ะพักร่วมมาพูดคุยถามนายกถามพลเอกประวิตรผมไม่ตอบตรงนี้นะเพราะไม่มันเป็นเรื่องของพักการเมืองนะหัวหน้าพักแต่ละพักก็ไปว่ากันนะครับผมห่วงปัญหาขัดแย้งภายในพรรคผมห่วงปัญหาขัดแย้งของรัฐบาลภายในครม.ของผมฉะนั้นเรื่องอื่นเป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็บริหารกันไปนะครับแต่ผมยืนยันว่าทุกพรรคการเมืองพรรครวมมาก็ยังร่วมมือกับรัฐบาลดีอยู่ร่วมมือกับผมดีอยู่ทุกพรรคนะครับทั้งพรรคใหญ่พรรคเล็กขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าใจ